กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับสำหรับเทปนี้เองก็เราก็ได้รับรีเควสต์จากเพื่อนๆนะครับคือมีคำถามมาว่าเอ้ยอยากรู้ว่าเรทของแต่ละสกอร์เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับพวกสกอร์ส้มซัมมอนด้วยเพชรต่างกันไหมสกอร์ท่าแต่ละอันไลท์ดาร์คเลเจนดารี่หินมโนแต่ละอันนะครับก็มีเพื่อนๆมีคำถามมาทีนี้เราก็เลยนั่งคิดกันว่าเอ้ยทำยังไงจะรู้ได้ไว้เราก็ไม่ได้ใช่โปรแกรมเมอร์ของ Come to Us ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีเว็บไซต์นึงนะครับที่เขาจะรวบรวมการซัมมอนของคนๆ นึงเอาไว้นะฮะซึ่งจากชั่วชีวิตของคนๆ นี้เขาซัมมอนมาค่อนข้างเยอะละนะครับก็สกอร์ส้มต้อง 8,700 ใบเนี่ยก็เดี๋ยวเราเอาข้อมูลของเขาคนนี้มานะครับมาวิเคราะห์กันว่าเรททั้งหมดเนี่ยมันตกอยู่ประมาณไหนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสกอร์แรกนะฮะสกอร์ส้มเรามาดูกันจากการซัมมอนทั้งหมดของเขานะครับ 8,700 ใบนะฮะมาดูกันจากกราฟซ้ายสุดนะครับผมจะเป็นวิเคราะห์กันออกมาว่ามีกี่ดาวบ้างนะครับส่วนใหญ่ที่ได้เลยก็3ดาวนะครับออกมาเป็น 91.1% นะครับแล้วก็4ดาวเนี้ยอยู่ที่ 8.6% นะครับแล้วก็5ดาวเนี่ยคือ 0.4 แบบเล็กมากๆนะครับเป็นแบบเล็กในส่วนเล็กๆอีกทีนึงนะครับมาดูกันสรุปได้ว่าก็จริงๆแล้วจากที่เราคิดกันไว้นะฮะก็ประมาณสัก 10% ละมั้งแต่ว่าทีนี้มันพวกค่าเฉลี่ยพวกอะไรถ้าเราซัมมอนเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะใกล้เข้ากับค่าความจริงมากขึ้นนะครับก็ไม่ต่างกันมาก 8.6 นะครับจากที่เราคิดว่าเป็น 10% นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยบอกสังเกตได้เลยว่ามันเป็น4ดาวเนาะเยอะมากแล้วโอกาสติด5ดาวเนี่ยถือว่าโอ้โหน้อยเหลือเกินนะครับ 0.4% นะฮะหรือว่าพูดง่ายๆคือประมาณสัก1ใน250ใบอะแบบดรอปเรทมันต่ำมากนะฮะถ้าเป็นเกมแบล็คหน้าล็อกนี่แบบว่าคงเป็นแบบดรอปเรทของพวกอาวุธพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเกมซัมมอนเนอร์วอร์เนี่ยกว่าเราจะได้สกอร์ส้มมาแต่ละใบโอกาสมันก็ช่างยากเหลือเกินนะครับแล้วก็สำหรับท่าที่ออกมานะครับก็เฉลี่ยรวมๆแล้วมันก็พอๆกันนะเนาะก็แตกออกมาเป็นไฟลมน้ำก็พอๆกันนะครับแต่อันนี้คือของเขาจะหนักไปทางไฟนิดนึงนะฮะแล้วทีนี้ชาร์ตสุดท้ายด้านขวาสุดนะครับคือคุณได้ Awaken หรือว่าเป็นตัวดาวแท็บส่วนใหญ่ที่เขาได้ออกมาก็จะได้เป็น Awaken น้อยมากเลย 1.8% นะโชคดีมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นดาวแท้เลย 98% นะฮะอันนี้สำหรับ Mythical Score นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับก็หลังจากที่มีการซัมมอนด้วย Mythical Score แล้วนะครับสกอร์ส้มนั่นเองนะฮะก็การซัมมอนด้วยคริสตัลด้วยนะครับก็346คูณ75เนาะก็เยอะเหมือนกันอะไม่ใช่น้อยเลยเป็นหลักหมื่นเลยคริสตัลแดงนะฮะแต่จุดที่น่าสนใจของคริสตัลแดงนะครับเรทเนี่ยมันพอๆกับมิติคอลสกอร์เลยที่เขาลองซัมมอนดูนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็น3ดาว 91.8% เยอะมากนะฮะนี่แล้วก็4ดาวเนี่ยอยู่ที่ 8.2% นะฮะอันนี้คือเขาน่าจะซัมมอนไม่ได้5ดาวเลยนะซึ่งผมเข้าใจว่าจากข้อมูลนี้มันจะสามารถบอกเราได้ว่าจริงๆแล้วว่าซัมมอนด้วยคริสตัลหรือว่าซัมมอนด้วยมิติคอลสกอร์เนี่ยเรทมันพอๆกันแหละนะครับใกล้ๆกันนะฮะแล้วเรามาดูการด้วยที่ตัวธาตุนะฮะอันนี้ธาตุก็พอๆกันอีกละ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะกระจายกันออกไปอันนี้หนักไปวอเตอร์นิดนึงนะฮะAwaken หรือ Unawaken นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็น Unawaken นั่นแหละโอกาสที่จะได้แบบเป็นดาวปลอมเนี่ยน้อยนะครับอันต่อไปนะครับ Fire Water Wind นะครับผมFire Water Wind มาดูกันของเขายังไม่ค่อยเยอะนะไฟล์ก็อยู่ที่100กว่าแผ่นนะฮะนี่แบบไฟล์100กว่าแผ่นเขายังไม่ได้5ดาวเลยนะฮะเรทก็ค่อนข้างต่ำเนาะเรทแม้แต่การได้4ดาวก็ยังค่อนข้างต่ำอยู่เลยนะครับแล้วก็เรทของ Awaken กับ Unawaken ก็พอกันนะครับไฟล์ Water 65น้อยเหมือนกันโอกาสได้4ดาวประมาณสักเกือบ 10% อะไรประมาณนี้ครับซึ่ง Fire Water Wind เนี่ยผมเข้าใจว่าเรทเนี่ยมันน่าจะพอๆกันหมดแหละเนาะแต่ว่าทีเนี้ยข้อเสียของไอ้สกอร์3อันนี้คือข้อดีของมันเนี่ยคือเราสามารถจอดจงท่าที่เราอยากได้แต่เราจะไม่ค่อยได้ตัวที่เราอยากได้ในท่านั้นเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เล่นเกมนี้ครับผมบอกได้เลยว่าผมเปิดสกอร์ท่าแล้วผมได้ตัวที่ผมอยากได้มาจริงๆเนี่ยตั้งแต่เล่นมา2ปีกว่าเนี่ยมีแค่สกอร์ไฟล์แล้วได้แวมไฟล์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วไอ้ตัวสกอร์เนี่ยมันแพงมากด้วยยิ่งมันอยู่ในกิลด์วอร์กับอารีนาแล้วเราต้องไปเสียแต้มกิลด์พอยต์กอรี่พอยต์โอ้โหแบบรู้สึกว่าเก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ไลท์ดาร์กนะครับไลท์ดาร์กก็คล้ายๆจริงๆเรทของการออกก็คล้ายๆกับมิติคอลสกอร์เนาะ3ดาวอยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสที่จะได้4ดาวและ5ดาวเนี่ยรวมกันก็เกือบ10%นะครับ 9.0 กับ 0.4 นะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าใครได้ฟ้าผ่าก็โชคดีมากผมเปิดมา20กว่าใบแล้วผมยังไม่มีฟ้าผ่าเลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับโอกาสระหว่างแสงกับมืดพอๆกันนะครับผมกรณีศึกษานี้มาจาก515ใบนะครับแล้วก็เหมือนกัน Awaken กับ Unawaken นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Unawaken นะครับก็คือเป็นดาวแท้นะครับผมมาดู Legendary Score ดีกว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนเจอนะครับ Legendary Score ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยโอกาสที่มันจะออก5ดาวเนี่ยมันน่าจะอยู่สัก 10% แต่กรณีศึกษาของคนนี้ที่ Legendary Score อยู่ทั้งหมด153ใบเป็นยังไงมาดูนะครับ Legendary Score นะครับโอกาสติด5ดาวเนี่ยอยู่ที่เกือบ 5% อันนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยประมาณสัก 5% คือ20ใบเนี่ยน่าจะได้5ดาวแท้สัก1ตัวนะครับแต่ว่าจริงๆนะผมเปิดรีเจนมา20กว่าใบเนี่ยผมได้5ดาวแท้มาหลายตัวนะถือว่าผมค่อนข้างจะโชคดีนะครับได้มาสัก5-6ตัวละนะครับส่วนธาตุก็กระจายกันออกไปนะครับอันนี้หนักไปทางน้ำนิดนึงนะจาก153ใบนะครับส่วนใหญ่เป็น Awaken กับ Unearned Awaken ผมอ่ะโชคร้ายนะได้5ดาวที่เป็นดาวเทียมเนี่ยจากประมาณสัก20กว่าใบเนี่ยผมได้ประมาณสัก2หนละนะครับแต่ในสถิตินี้ที่เขาให้ดูเนี่ยคือมันก็เป็นตัวดาวเทียมมาค่อนข้างน้อยอ่ะเนาะโอกาสน้อยก็ถ้าใครได้ดาวเทียมก็ถือว่าโชคดีมากนะครับไปตกตรงส่วนน้อยพอดีนะฮะมาดูหินมโนกันสำหรับหินมโนเนี่ยมีประเด็นสำคัญก็คือเนี่ยจากหินมโนที่เขาลองซัมมอนทั้งหมด 1,323 ครั้งนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ยากอ่ะนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะยากกว่ามิติคอลสกอร์แต่ที่เขาเปิดมาได้เนี่ยมันก็ห่างจากมิติคอลสกอร์เล็กน้อยนะครับผมก็คือโอกาสที่จะได้4ดาวเนี่ยแล้วก็ได้5ดาวเนี่ยโอกาสได้5ดาวเนี่ยต่ำกว่ามิติคอลสกอร์ค่อนข้างมากนะครับจาก 1,000 กว่าครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็4ดาวเนี่ยก็พอๆกับมิติคอลสกอร์ครับอยู่ที่ 7.2% นะครับจากสถิติที่เขาได้มาห่างกันประมาณสัก 2% นิดๆนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย3ดาวแน่นอนนะครับก็โดยสรุปแล้วจากสถิติที่ดูเนี่ยเกิดใครต้องการวัตถุดิบไปเติมพวกมอนสเตอร์3ดาว4ดาวเนี่ยมีหินมโนเนี่ยเป็นคำตอบที่ดีได้อย่างนึงเพราะแบบไปเติมสกิลพวกกริมลิปเปอร์ไปเติมสกิลพวกพีชไฟอะไรพวกเนี้ยถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับธาตุก็กระจายกันออกไปอย่างสมดุลนะอันนี้เขาน่าจะเกือบสมดุลมากครับน้ำลมไฟนะครับอเวเชนกับอันอเวเชนนะครับก็เลทพอๆกับของเดิมนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์การเปิดสกอร์ของผู้อื่นก็บอกได้ว่าของมิติคอลสกอร์นะครับอันนี้ก็ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดวงอะไรถ้าเกิดสมมติต่างว่ามันไปลงมา 0.5% ของ5ดาวบ่อยๆก็คุณก็เป็นผู้โชคดีนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรที่น่าเศร้าก็คือสกอร์ไฟสกอร์น้ำสกอร์ลมนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเศร้านะครับเปลืองพอยต์นะฮะครับถ้าเกิดว่าไม่ว่าจริงๆเอาพอยต์ไปซื้ออย่างอื่นเถอะมันแพงนะครับโอกาสเพราะว่าโอกาสติดมันก็พอกับสกอร์ส้มนะฮะแต่ว่าโอกาสที่จะได้ตัวที่อยากได้มันน้อยนะครับโอกาสติดน้อยนะครับก็เท่านี้ละกันนะครับสำหรับเรทของแต่ละตัวนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับทางล่างนี้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม